สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนช่วงวันที่12ถึง20มิถุนายนนี้นะจ๊ะความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นยังไงบ้างคุณยังขังตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดเก่าๆที่ผ่านมานะคะคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัจจุบันในช่วงนี้นะยังคงเจ็บปวดกับความรักที่มันผ่านมาแล้วก็แบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวแบกความเจ็บปวดอะไรต่างๆเอาไว้นะคะยังคงแบกความเจ็บปวดอยู่อ่ะแต่ก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีโอกาสไม่ว่าจะทางความรักหรือการงานก็ตามนะแต่ถึงแม้ว่าโอกาสนั้นจะเข้ามาแต่คุณก็ยังคงแขวนตัวเป็นเดอะแฮงแมนอยู่ดีนะคะเพราะคุณยังปิดตาผูกแขนอะไรตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดที่ผ่านมายังคงแขวนตัวเองเอาไว้นะคะเป็นเดอะแฮงแมนแบบนี้อยู่ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าอะไรเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะรบพร้อมที่จะต่อสู้กับมันนั่นแหละค่ะแต่คุณก็ยังฝังตัวเองอยู่ตรงเนี้ยคุณยังไม่ก้าวออกมาคุณยังแบกความเจ็บปวดเอาไว้คนเดียวอะค่ะว่าคุณก็ยังแขวนตัวเองอยู่ต่อถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ตามKing of Wands นะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีชาวธาตุไฟเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้ด้วยนะหรือไม่ก็ชาวธาตุลมเข้ามานะคะอยากถ้าอยากให้คุณออกมาปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากพันธนาการที่คุณมัดตัวเองเอาไว้ปลดปล่อยตัวเองออกมาทำตัวให้ร่าเริงนะคะเข้าไว้ทำตัวให้มีความสุขร่าเริงแต่ก็อยู่ในขอบเขตก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตที่อิสระเสรีแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนรักของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้รู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมถุนขอโทษค่ะชาวราศีเมถุนนะคะได้ไพ่ The Lover แล้วก็ The Temperance นะคะเป็นไปได้ว่าเขาจะมีคนรักอยู่แล้วหรือว่าคุณกับเขาในช่วงนี้ค่ะความรักเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามาหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาหรือระหว่างตัวของเขาในช่วงนี้ค่ะแต่เขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากและคิดว่าคุณนะคะมีเสน่ห์หน้าหลงไหลต่างๆในขณะเดียวกันเขาก็มีเรื่องที่เขาคิดเยอะไปหมดปวดหัวนอนไม่หลับมีเรื่องเครียดมากมายนะคะชาวราศีพฤษภเมถุนแล้วก็มีสีถ้วยเข้ามามีบางอย่างที่เขาอยากจะหยิบยื่นให้คุณแต่คุณไม่สนใจหรือบางอย่างที่คุณอยากจะหยิบยื่นให้เขาแต่เขาไม่สนใจที่จะรับมันไว้อะค่ะเขายังลังเลอยู่นะขอบทสรุปของชาวราศีเมถุนความรักของชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรแปดไม้เจ็ดเหรียญแล้วก็ justice นะคะทางที่ดีคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานจะดีกว่านะคะอาจจะงานเยอะหน่อยช่วงนี้หรือไม่ก็อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนิดนึงแล้วก็ทำอะไรก็ช่างใจให้ดีๆนะคะในการตัดสินใจต่างๆในความสัมพันธ์ของคุณนะคะในช่วงนี้เนาะโอเคค่ะยังไงก็ขอให้ชาว
ราศีเมถุนนะคะก้าวออกมาจากความทุกข์ที่ผ่านมาในอดีตที่มันขังคุณเอาไว้ค่ะจุดไฟให้กับตัวเองแล้วก็เดินออกมานะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ